สวัสดีครับเต้าหู้นะครับออบล้วนนะครับผมพวกเราจากซีรีส์รักไปดูภาษาครับก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้แบบมาเห็นแฟนคลับทุกๆคนแล้วรู้สึกว่าเรามาในฐานะของนักแสดงแล้วแล้วก็ได้มีแบบลอนช์ผลงานออกไปซึ่งเป็นผลงานเรื่องแรกของพี่ต้าอู๋ด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่อู๋แล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนึงที่อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามกันไปครับครับก็คือเรารู้สึกว่าปกติเนี่ยเราจะไปร่วมงานที่มันเป็นในวงการของทีป๊อปที่เป็นอีกรูปแบบนึงละกันแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาร่วมในคอมมูที่แบบว่าเป็นเพื่อนๆในนักแสดงซีรีส์วายอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดีแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างที่สัมภาษณ์อยู่นู้นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เหมือนแบบมันก็เหมือนบ้านอีกบ้านนึงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราใหม่นะแต่บังเอิญรู้จักเพื่อนไงมันก็เลยมันก็รู้สึกว่าอบอุ่นอะไรเงี้ยครับครับอ๋อมันก็ยังอยู่ในเรื่องของการสื่อสารเหมือนกันแต่แค่ในรูปแบบของการทำงานที่มันแตกต่างออกไปเรารู้สึกว่ามันดีใจมากๆที่ได้ทำตรงนี้มันความแตกต่างมันอาจจะแบบรูปแบบการทำงานเฉยๆแต่รู้สึกว่าพวกเราก็ปรับตัวกันได้ครับใช่ครับก็ในมุมของการทำงานมันก็เปลี่ยนไปเนาะแล้วก็แต่ว่าหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้แตกต่างมากเพราะว่าแฟนๆก็ยังน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนๆก็เพิ่มขึ้นด้วยเรารู้สึกว่าเราก็มีคนที่รักเรามากขึ้นแล้วก็มีคนที่แบบมาชื่นชอบในผลงานเรามากขึ้นเพราะจริงๆตอนนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งในภาพของนักร้องไปเลยเราก็ยังคงที่ทำซิงเกิลอยู่ครับก็ฟีดแบ็กก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าเสี่ยวเทียหยางร้านมิหมาของเราก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆในทุกๆ EP ซึ่ง EP 6เนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากๆแล้วก็คืนนี้อยากจะจริงๆอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะผมในช่องวัน31เวลา 3:30 นจริงๆอยากให้มาดูเปิดทีวีมาดูพวกเรากันเยอะๆนะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมีคำตอบอันนี้ก่อนก็จริงๆถึงไหนแล้วนะฮะอ๋อก็คือฟีดแบ็กใช่ไหมฟีดแบ็กก็คือแบบเราดีใจที่ตอนแรกแบบเราตื่นเต้นนะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่มันใหม่ครับมันใหม่มากแล้วอีกอย่างพวกเราก็ใหม่มากอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่ามีด้อมมาก่อนแล้วก็แบบเราก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆฟีดแบคเราควรเช็คจากอะไรแต่ว่าใน IG เราก็มีคนฟอลมากขึ้นถึงแม้ไม่ได้เยอะแต่ก็พอมีขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใน Hashtag ก็ต้องขอบคุณชาวร้านสุดท้ายอย่างหรือว่าลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาเพิ่งมาเจอร้านเรานะครับผมได้เข้ามาช่วยกันปั่น Hashtag อะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจมันก็รู้สึกว่าHashtag อย่างน้อยมันเพิ่มขึ้นอ่ะเราก็ดีใจเนาะโล่งใจที่แบบอย่างน้อยคนนอกก็จะได้เห็นมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนที่น็อปโรสบอกว่าวันนี้เราก็หวังเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปมอนิเตอร์ด้วยกันว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะใช่ครับไม่กดดันนะครับสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราเต็มที่กับการทำงานไปแล้วเราเหลือแค่ว่าปล่อยสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำออกมาทั้งคู่แบบสิ่งที่เราต้องการอยากสื่อสารให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยก็แบบแค่นั้นเลยครับเรารู้สึกว่าเราเต็มที่ในพาร์ทของการทำงานไปแล้วในตอนถ่ายทำไปแล้วก็แค่อาจจะแบบว่ารู้สึกว่าหวังอยากให้ทุกคนติดตามซีรีส์ของพวกเราไปด้วยผมกดดันมากคือใน EP แรกเราดูในโรงกับแฟนคลับซึ่งผมอ่ะพอดูเสร็จแล้วก็แฟนๆมาบอกฟีดแบคผมก็ร้องไห้เพราะว่าผมไม่เคยแสดงมาก่อนแล้วด้วยระยะเวลาการเตรียมตัวมันน้อยมากสั้นมากมันก็เลยกดดันว่าเรากลัวว่าเราจะทำผลงานออกไปไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆในใจก็กลัวโดนเพื่อนล้อด้วยแหละว่าแสดงแข็งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้ดีเพื่อนก็บอกก็ได้นะก็ไม่แย่เราก็เลยแบบค่อยๆปลดล็อกค่อยๆปลดล็อกแล้วมีน้องค่อยบอกอยู่ตลอดด้วยแหละว่ามันดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่อู๋เก่งขนาดนี้จะทำไม่ได้ได้ยังไง จริงอะไรครับไม่ครับใช่ใส่วิกครับอันนั้นวิกที่หมดเลยเพิ่งถ่ายเสร็จแล้วเสร็จก็ออนเลยครับครับครับLast one หลังจากนี้ยังทำไมนะครับอ๋อจริงๆให้พี่อู๋ตอบดีกว่าก็ last one นะครับผลงานก็อันนี้แล้วแต่อนาคตข้างหน้าที่ผู้ใหญ่มองเห็นดีกว่าเพราะว่าพวกเราต่างคนคือเราสามารถมารวมกันได้เสมออยู่แล้วแต่ว่าจริงถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีอยากจะลงทุนกับ last one ยังไงก็สามารถหยิบยื่นเงินเป็นสปอนเซอร์มาได้นะครับสัก 4-5 ล้านอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราคิดได้อันนี้หยอกเล่นแต่ว่าจริงๆตอนนี้ต่างคนต่างไปแยกย้ายกันไปทำงานในอีกพาร์ทนึงเพราะว่าด้วยสัญญามันหมดแล้วแต่ว่าถ้าเป็นงานมันยังมีให้ติดตามกันอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสดีเราก็ยังจะรวมกันมาเพราะว่าเราก็คิดถึงในภาพนักแสดงเนาะในพาร์ทของเป็นศิลปินด้วยใช่เอามาย้อนกลับมาปุ๊บๆเราก็คิดถึงในภาพศิลปินมากครับผมผม
ก็ฝากผลงานซีรีส์ของพวกเราด้วยครับผมกับรักไม่รู้ภาษานะครับผมก็เดินทางมาถึง EP 6กันแล้วนะครับอยากให้ทุกคนติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักพวกเราหรือว่ายังไม่เคยดูรักไม่รู้ภาษามาเราไม่รู้ภาษาสามารถติดตามได้ย้อนหลังทาง True ID นะครับแล้วก็วัน31แอป 1D นะครับแล้วก็สามารถดูได้ทาง iQIYI ด้วย For the international fan you can watch on iQIYI ว่าเลยจงกดฟอนซือนี่มันคือช่างใจ iQIYI ถ้าชูกูเชติ้งใจจงกดลิมิตคือขั้นบุขั้นถ้าชื่อดีจ๋าๆอีช่อออกมาชื่อเล่นๆผู้ตรงครับผมก็จริงๆนอกจากผลงานซีรีส์แล้วเราก็ยังมีผลงานเพลงด้วยซิงเกิลของพวกเรานะผมเป็นซิงเกิลเดี่ยวครั้งแรกอย่างพี่อู๋เองก็จะเป็นชื่อเพลงว่าเป็นไรไหมครับเป็นซิงเกิลเดี่ยวของผมเลยซึ่งเอาไปใช้แทนตัวละครในซีรีส์ด้วยใช่แล้วก็เพลงของผมด้วยครับชื่อเพลงว่าง่ายๆนะผมก็วันนี้นะผม EP 6ก็จะได้ฟังเพลงของผมเป็นที่แรกด้วยนะครับผมแบบพิเศษแค่ในซีรีส์เท่านั้นสำหรับ MV ก็จะปล่อยวันที่28นี้ครับมีแพลนมาแล้วมีแพลนมาแล้วแล้วก็อย่าฝากเพลงรักไม่รู้ภาษาของพวกเราด้วยนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับผมที่จัดงานฟีดไวน์นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งงานที่จัดออกมาทำให้พวกเราแบบได้มาเจอกับแฟนคลับทุกคนแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนๆนักแสดงด้วยกันเองด้วยครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับการจัดงานดีๆแบบนี้ครับครับก็อย่างที่บอกว่าอุตสาหกรรมไวน์ของเรานะครับก็จริงๆมันดูกันทั่วโลกเลยมันค่อนข้างจะ worldwide ก็ขอบคุณเป็นอีกหนึ่งที่1งานที่สามารถทำให้พวกเราได้มารวมตัวกันในคอมมูในของนักแสดงแล้วจริงๆนักแสดงมีเยอะมากเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นหลายสาขาอันนี้เป็นอีกหนึ่งคอมมูที่เป็นสำหรับนักแสดงซีรีส์ไวน์ซึ่งมันก็ทำให้แฟนคลับได้มารวมกันได้เจอคนที่ชอบเหมือนกันอย่างเช่นพวกเรานักแสดงก็ได้มาเจอกันเองด้วยในคอมมูนิตี้นี้ก็ต้องขอบคุณทางฟีดด้วยนะครับที่มาฟีดไวน์ที่ทำให้เราได้มาเจอกันแล้วก็ขอบคุณฟีดไวน์ด้วยที่ทำให้แฟนคลับใหม่ๆอาจจะค้นพบเราแล้วก็จริงๆทำให้เราได้มารับ energy ที่แบบว่าเขาส่งให้กันถึงแม้ว่าบางแฟนคลับบางคนอาจจะไม่ได้ส่งให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รับรู้ได้เลยว่าที่นี่มันเต็มไปด้วยความรักจริงๆครับผมขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ